อ่าอาจารย์ครับเตครับการครับท่านสาดินขอเจริญธรรมสำนึกดีพบมิตรดีมีธรรมยามเช้าเราทุกคนอาบกลนับมนัมสัสกกาารรสาสาธุธุค่ะน้ำจะท่วมฝนจะแล้งอากาศจะเป็นยังไงตามใดที่ยังมีอินเทอร์เน็ตอยู่เราทำมาพบนะพบมิตรดีมีธรรมยามเช้านะเราสามารถทำได้อย่างนั้นไหมเรามาพบมิตรดีรู้จักไหมเนี่ยมิตรดีมิตรที่พาเราไปสู่ที่เจริญนะแต่มิตรชั่วเนี่ยพบมิตรชั่วมั่วกับโจรคือพาไปทางนะพบมันเป็นอบายมุขอย่างหนึ่งเนาะมิตรที่ไม่พาให้เราไปเจริญอ่ะไปอยู่กันไปเผลอพาไปเสียหายชวนกันไปลงนรกด้วยกันมีเยอะแยะในสังคมใช่ค่ะแต่มิตรดีมีน้อยแต่เราโชคดีกว่าคนตั้งหลายล้านคนในโลกใบนี้นะเรามีโอกาสได้มาพบมิตรดีมีโอกาสเสมอเด้อมีทุกวันทุกวันพบแล้วก็มีธรรมะนะแต่มาได้ก็เพราะว่าเราได้ยินได้ฟังได้ฟังโอ้อันนี้เป็นสัจธรรมฟังแล้วเข้าใจอันนี้จะพาให้เราเนี่ยพ้นทุกข์ได้จริงๆทุกข์เล็กๆน้อยๆทุกข์จากบางคนก็อะไรหยาบๆเป็นหนี้เป็นสินอยู่หรือว่ายังติดอะไรที่พาเราเสื่อมอยู่ไม่รู้เนาะมันติดผู้หญิงก็ติดแต่งตัวผู้ชายก็อะไรอ่ะเที่ยวเล่นยังไปคบมิตรชั่วอยู่ยังไม่รู้ว่ามิตรชั่วคือคนหรือว่าเพื่อนเราอ่ะที่ไม่พากันเจริญเจริญนี่คือเจริญในทางธรรมนะไม่ใช่ไปเจริญลาภยศสรรเสริญโลกียสุขไงไม่ใช่แต่ว่าเจริญทางธรรมเนี่ยลดละแล้วก็ลดละแต่ว่าเราขยันเสียสละให้กับสังคมเนี่ยนี่แหละพามาทางเจริญมีธรรมะแบบเนี้ยรู้เข้าใจแล้วก็มาปฏิบัติได้โอ้โหเราจะรู้สึกเองแหละรู้สึกไงว่าชีวิตนี้มันง่ายมันเบามันสบายมั่นใจชีวิตอย่างนี้แล้วพาไปเจริญพบกันทุกวันมีแต่พากันไปเจริญเจริญขึ้นดีขึ้นทุกวันมีปัญหามีอะไรกระดุดก็เอามาบอกโมกุมมาช่วยกันความรู้สึกดีๆประสบการณ์ดีๆซึ่งกันและกันมีแต่พากันไปเจริญโอ้อบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสมีใจเกื้อกูลเพิ่มพูนเสียสละเสมอเสมอนะทุกท่านก็ไปช่วยร่วมกันนะจัดโรงทานเขาเรียกโรงทานนะมาเราไปร่วม ยุคนี้ขยายออกสู่สังคมกว้างมากขึ้นนะเมื่อก่อนเนี่ยเราจัดแต่พวกเราลงบุญตอนนี้เนี่ยโอ้โหมีเรื่องกับภายนอกด้วยคนในสังคมแล้วก็รับได้มากขึ้นะวันนี้มีเรื่องเยอะแยะมากมายที่จะมาเล่าสู่กันฟังครับเชิญพี่หมอนครับวันนี้วันพุธที่17 กรกฎาคม2567มาพบมิตรดีมีธรรมอย่างเช้ากันเช่นเคยนะต่อเนื่องกันไปแต่ช่วงอบรมจะมีเว้นไปบ้างเดี๋ยววันพฤหัสนี้พี่เลี้ยงก็จะเข้าละพี่เลี้ยงเขาจะมาก่อนพี่เลี้ยงสักประมาณ10-20 คนนี่พี่เลี้ยงที่เป็นครูเหมือนกันเนี่ยจะเป็นครูที่เป็นพี่เลี้ยงโอ้เย็นมาพฤหัสมันสุกตอนบ่ายตอนเที่ยงไปก็ครูก็จะเข้าแล้วมีครูดีรุ่นหนึ่งรุ่นสองเมื่อวานก็จะมีครูก็จะอยากจะซูมมาคุยกับสมณะบ้างเมื่อวานก็มีครบกลุ่มตอนค่โอ้สุดยอดมากเลยแผ่นดินโอ้แต่ละคนที่เล่าให้ฟังก็เอาไปปฏิบัติทั้งเอาธรรมะไปปฏิบัติด้วยคืออัดยิ้ม อัดยิ้มอยู่เสมอไม่ว่าสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นก็อ่ะยิ้มไว้ก่อนโอ้ทำให้ใจสงบใจเย็นลง
สถานการณ์ที่ปกติจะโกรธนะเด็กทำไม่ถูกไม่ขัดใจอะไรเงี้ยจะโกรธโอ้เดี๋ยวนี้มากลับมาตั้งสติใหม่ครูเราเด็กก็ดื้อเอาเท้าขึ้นมาไว้บนโต๊ะโอ้ปกติต้องซัดแล้วครูนะแต่ว่าเออสามารถยับยั้งใจได้กลับมาให้อภัยได้อย่างเงี้ยค่อยๆพูดกันแล้วก็ทั้งงานฐานต่างๆอะไรที่เรียนรู้ไปก็เอาไปปฏิบัติกันทั้งนั้นเนี่ยได้ผลบ้างไม่ได้บ้างเจอครูการนะครูการเนี่ยเล่าว่าไปปลูกผักแล้วก็เจอฝนตกน้ําท่วมมาเรามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ศิษย์มาจะแนะนำว่าปลูกผักที่วันละ9เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายก็จะดีขึ้นดีครับเมื่อวานนี้ก็เอาทุกท่านเอาไปปฏิบัติแล้วได้ดีขึ้นเป็นครูอารีคุณเช็คใช่อืมครูโกรธอืมเพราะว่าอบรมมาแล้วไงนะมีครูก็รู้จักผัสสะผัสสะที่กระทบเนี่ยตากระทบรูปแล้วก็เห็นความจริงตามความเป็นจริงหรือว่าเห็นโอ้โหเท้าเด็กขึ้นมาบนโต๊ะอย่างนี้มันย้ำครูนี่นะเด็กพวกนี้ลองของที่ยังไงซัดสักปาบดีไหมอันนี้คือเราปรุงแต่งนะสมมุติของเด็กเขาไม่รู้เขาโง่เขาอะไรไม่รู้สมมุติอืมเราก็ควรจะบอกจะสอนเขาเหมือนครูที่เป็นครูอารีครูอารีไม่ใช่ปล่อยเด็กเละไงครูอารีก็คือครูมีหน้าที่สอนบอกสิ่งที่ควรสิ่งที่ไม่ควรดีและไม่ดีแค่นั้นแต่ครูไม่มีสิทธิ์โกรธเด็กอาจจะโกรธได้แต่ว่าต้องไม่อย่างน้อยก็ไม่แสดงออกยิ้มไว้ก่อนอืมแล้วก็ลดด้วยปัญญาเห็นว่าโอ้ยไปโกรธเด็กได้ยังไงเด็กเขาคือเด็กนะเด็กก็คือเด็กมันไม่เดียงสาไม่รู้เราก็เป็นโอกาสไงอ้าวเอาลองเท้าขึ้นมาบนโต๊ะนี่เธอแสดงออกนี่อยากจะให้ครูโกรธหรือไม่โกรธเนี่ยอืมเธอถ้าครูโกรธเนี่ยเธอจะได้รับอะไรรู้ไหมอืมแต่ตอนนี้ครูไม่โกรธนะว่าเดี๋ยวเอาขึ้นมันดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยถรู้า้เธจักอต่อไปเธอไปเป็นครูบ้างเธอเด็กเอามาขึ้นอย่างนี้เธอจะรู้สึกยังไงก็บอกเขาถามเขามันก็จะถ้าเราอารีเขาก็จะมีวิธีบอกแต่ถ้าเราอาร้ายเขาก็จะมีวิธีลงโทษอย่างเดียวไม่บอกอันนี้ยกตัวอย่างมันเตยยกตัวอย่างมานะว่าปฏิธรรมเนี่ยมันได้ทุกสถานการณ์ไงแต่ว่าเราไม่ปฏิธรรมแบบหลงหูหลับตาแต่ลืมตาเนี่ยกระทบรูปเสียงกระทบมาเด็กเสียงดังเจี้ยวเจ้าเด็กทําไม่ดีกระทบหูละเด็กตอบไม่ได้กระทบหูละสอนไปทําไมปึ๊กอืมสอนตั้งหลายรอบละเอ้าครูจะอารีต่อได้ไหมอะไรเงี้ยนึกถึงพ่อแม่ที่สอนเด็กเหมือนกันนะสอนซ้ําๆลูกก็ถามอยู่เนี่ยถามเรื่องซ้ําๆอะไรเงี้ยพ่ออืก็มยินดีตอบแม่ก็ยินดีตอบมันเด็กนะแต่พอพ่อแม่อายุมากเข้าเป็นอัลไซเมอร์บางทีเขาจะทำซ้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 อืมำลูกก็โมโหพ่อแม่อืมอ้าวนี่มันจะอกตัญญูเกินไปละอืมนะดปีฏิธรรมก็จะมีผัสสะเป็นปัจจัยอย่างนี้แหละนะอมีันกจะทำได้นะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยต้องกินยาไมเกรนอะเป็นไมเกรนอยู่เนี่ยเครียดปวดหัวเดี๋ยวนี้ได้กลับอันเนี้ยยิ้มบ่อยๆมันก็เครียดน้อยลงลดยาลงเยอะสบายขึ้นอารมณ์มันสงบลงขึ้นวันนี้ดูมงคล38ข้อที่17ประจำวันนี้นะมองตรงกับยาตการนันจะสังคโหเอตมังคลมุตตมังแปลว่าการสงเคราะห์ญาติเนี่ยเป็นมงคลแก่ชีวิตข้อหนึ่งมงคลก็คือความเจริญนะความอุดมความเต็มของชีวิตให้ความช่วยเหลือญาติพี่น้องตามกำลังสงเคราะห์ญาติเมื่อเดือดร้อนโดยไม่ละเมิดศีลธรรมอันนี้คำจำกัดความของญาติเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะว่าเป็นญาติทางสายเลือดอะนะนั้นหมายถึงญาติทางธรรมะด้วยเราเรียกพวกปัตธรรมชาวโศกว่าญาติธรรม
คำว่าญาติธรรมเนี่ยพ่อครูให้ความหมายว่าเป็นผู้ที่เพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันได้จริงๆเพิ่งเกิดได้ด้วยนะมีพยาบาลทําคลอดอยู่ที่บ้านราษฎรแต่พวกเราไม่ค่อยมีลูกกันนะในบ้านราษฎรนี่หาคนมีลูกเนี่ยน้อยเพราะไม่ค่อยแต่งงานกันมีศิษย์เก่าบ้างเนี่ยก็เพิ่งคลอดลูกไปพยาบาลที่เนี่ยเคยเป็นพยาบาลทําคลอดมานะเพราะนั้นการสงเคราะห์กันเนี่ยมันทําให้โลกเนี่ยอยู่ได้นะสงเคราะห์ก็คืออะไรคือช่วยเหลือกันนี่แหละนะด้วยเมตตาด้วยความลงมือทำกรุณานะมุทิตาอุเบกขานะทำแล้วก็ไม่ยึดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราอนุโมทนากับเขาที่เขาได้อะไรได้รับการพัฒนาช่วยเหลือขึ้นมา สงเคราะห์ในญาติของเราเนี่ยถ้าเรามีญาติทางธรรมเนี่ยเราก็จะไม่จํากัดเฉพาะจะช่วยเหลือเพียงญาติทางสายเลือดญาติทางธรรมะนี่แหละเป็นอะไรที่จะยั่งยืนกว่าทางสายเลือดด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันสืบทอดข้ามชาติได้ญาติทางสายเลือดเนี่ยเดี๋ยวเกิดไปชาติใหม่ก็ไม่ได้เป็นญาติกันละส่วนใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันติดยึดผูกพันบ้างมันโมโหกันบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดมามันก็เกิดแล้วเกิดเล่าทุกคนเนี่ยเคยเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่กันทั้งนั้นพุทธเจ้าท่านตรัสนะหมุนเวียนวนเวียนซ้ําแล้วซ้ําเล่านะแต่ว่าญาติทางธรรมะนี่หมายถึงญาติที่มาสืบสายสายธรรมะที่เป็นสายโลกุตระคือพาลดละกิเลสอย่างแท้จริงอย่างที่พ่อครูพาทำพอเราสัมผัสแล้วอ๋ออันนี้ใช่อันนี้ไม่ได้พาเพื่อพอกเพิ่มกิเลสไม่ได้สอนให้ไปรวยสอนให้มาจนให้มักน้อยสอนให้ช่วยเหลือสอนให้ไม่เห็นแก่ตัวสอนให้อ่านกิเลสอ่านความเห็นแก่ตัวให้ถึงอาการจิตที่มันขึ้นมาเมื่อสัมผัสเราสามารถใช้ปัญญาล้างมันได้ด้วยล้างมันเป็นเรื่องอย่างเข้าพรรษานี่เราก็จะมีการตั้งตบะเพื่อลดละกันนะเนาะมาเลยเวลาสัมผัสกับวัตถุหรือว่าคนหรือว่าสิ่งของเราจะสามารถทําใจเราให้เนี่ยไม่มีสุขไม่มีทุกข์ให้มันเป็นหนึ่งได้ไหมภาษาที่พ่อครูเอามาจากพระบรมเรียกว่าทำธรรมะสองให้เป็นหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากจะให้พวกเราลองทําความเข้าใจกับคําว่าธรรมะสองแล้วก็ทําให้เป็นหนึ่งเนี่ยอะไรคือสองอะไรคือหนึ่งนะที่เราจะต้องทํากันก็โดยการฟังธรรมจากพระครูนี่แหละเดี๋ยวอาตมาจะให้ดูคลิปพระครูก่อนรายการนะนะเรื่องการทําธรรมะสองให้เป็นหนึ่งมันคืออะไรนะสัก5 นาทีนะก่อนจะไปพูดคุยกันเมื่อสรุปแล้วนะคำว่าเทวะคำว่าสองเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดเลยในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทเวธรรมาทวเยนะเวทนายะเอกสโมสรณาภวันตินี่เป็นหัวใจของศาสนาพุทธทเวธรรมาธรรมะสองแล้วมาเรียนรู้ตรงไหนเรียนรู้ตรงทวเยนะเวทนายะมาเรียนรู้ที่เวทนาเรียนรู้ที่ความรู้สึกของแต่ละคนแยกเวทนาให้เป็นแยกตัวเวทนาให้ถูกต้องเลยออกมาได้ถึง108มีความรู้ของศาสตร์ทั้งหลายแหล่ในโลกนี้มีศาสตร์เดียวพุทธศาสตร์เท่านั้นแหละที่แยกเวทนา108และรู้สภาวะจริงด้วยตั้งแต่กายกายิกะเจตสิกะตั้งแต่สองแยกเป็นสามเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นไม่สุขไม่ทุกข์นิเวศนาสามมีดีกรีมีความน้อยมากสูงต่ำของมันเรียกว่าอินทรีห้ามีมากมีน้อยมีกลางอะไรก็แล้วแต่มีข้างนอกมีข้างในอะไรต่างๆเรียกว่าอินทรีห้าสุขทุกข์คู่หนึ่งโสมนัสโทมนัสเป็นภายในอุเบกขาศูนย์ศูนย์สรุปลงไปเป็น5 ชั้นเรียกว่าเวทนา5เวทนา6เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสแล้วมันก็จะเกิดสภาวะ6สภาวะนี้แล้วก็มาจัดการกับสภาวะ6นี่แหละมันเกิดอะไรเกิดสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้ไอ้ไม่สุขไม่ทุกข์ในอย่างอวิชชาเป็นเคหสิตะอุเบกขาก็แยกออกว่าอ๋อมันเฉยๆนะแต่มันไม่ใช่ความรู้ทั่วรอบมันไม่ใช่ทำให้เฉยถาวรมันไม่ใช่ทำให้เฉยอย่าง
มีปัญญาเนคขมัสสิตะอุเบกขาเวทนาโอ้มีอุเบกขาด้วยกันทั้งคู่อุเบกขาเวทนาทั้งคู่แกหัสสิตะอุเบกขากับเนคขมัสสิตะอุเบกขาอ่านสภาวะก็ทั้งสองนี้แหละออกจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้เทวะรู้สองแล้วทำให้เป็นเนกขมะเป็นอุเบกขาเนกขมะเป็นเทวะเป็นอุเบกขาเคหสิตะอยู่มันยังมีสองมันยังไม่จบทำให้เป็นหนึ่งเป็นเนกขมะได้หรือที่สุดถึงขั้นเป็นศูนย์นี่สุดยอดในการตรัสรู้ของพระเจ้าแล้วทำมันนี้แหละให้เที่ยงให้ยืนยาวให้ตลอดกาลนานโดยการทำซ้ำโดยการทำศูนย์โดยการทำจบเนี่ยให้มันเที่ยงแท้ถาวรเป็นเองเป็นอัตโนมัติทุกปัจจุบันที่มันเกิดแล้วก็ทำสั่งสมลงเป็นอดีตเป็นสิ่งที่ตกผลึกสั่งสมเป็นความแข็งแรงมั่นคงอัปปนาพยัปปนาเจตโสปนิโรปนาอนาคตมากระทบสัมผัสอีกความสามารถก็ยิ่งขึ้นไม่มีการตกต่ำไม่มีการถดถอยมีแต่เจริญยิ่งไปตลอดกาลเลยเพราะรู้รอบรู้ครบรู้ถ้วนนี่คือสัจจะของพระเจ้าที่ตรัสรู้แล้วเอามาปฏิบัติพิสูจน์ได้อาตมายืนยันที่พูดนี่พูดจากสภาวะธรรมที่ตนเองได้ตนเองมีตนเองจริงไม่ได้พูดด้วยตำราเท่านั้นแต่ตำราของพระเจ้าก็ยังมีอยู่ก็เลยเอามายืนยันอ้างอิงประกอบได้ด้วยไม่ใช่อาตมาพูดเองของพระเจ้าตรัสรู้แล้วอาตมามาพูดตามในพระไตรปิฎกยังบันทึกสิ่งเหล่านี้อยู่ตามยังเอามาใช้ได้นะเพราะฉะนั้นคำว่าเทวะนี่จึงต้องศึกษากันอีกนานเท่านานคนที่ตีแตกคำว่าเทวะไม่ได้จึงกลายเป็นเทวนิยมอยู่ในโลกมีสองข่ายข่ายเทวนิยมกับข่ายอเทวนิยมคือข่ายพุทธอย่างพวกเรานี่ชัดแท้แม้แต่ชาวพุทธเขาไม่รู้จักเทวะเขาก็ยังยมงมงายอยู่กับเทวะนั่นแหละแต่เรารู้ชัดแล้วมีเทวะมีสองสามารถที่จะอยู่กับเทวะสองนี้ได้สามารถมีวสวัตตีวสวัตตีมีอำนาจยังอำนาจให้อยู่ในยังจิตให้อยู่ในอำนาจได้ครับสามารถจะเลือกเอาได้ผมขออนุญาตแทรกเพราะท่านมีคุณหนึ่งพุทธส่งประเด็นมาว่าเจโตวสิปโตเนี่ยคือพุทธสามารถยังจิตให้อยู่ในอำนาจคือปรารถนาจะคิดในสิ่งใดหรือไม่ย่อมไทยทำได้ทุกเมื่อตามวิสัยเป็นพุทธวิสัยของผู้ตรัสรู้ใช่ครับและผู้นั้นที่มีวสวัตตีมีอำนาจในตนแล้วจึงจะเป็นจริงได้ปฏิบัติได้นะจึงจะปฏิบัติได้ถ้ายังทำที่ตนยังไม่ได้มันก็จะไปปฏิบัติได้ไงมันทำที่ตนได้จิตของตนเองยังจิตให้มีอำนาจเหนืออะไรต่างๆได้หมดครับนะมันก็เอาไปทำได้กับวสิปโตการยังจิตให้ในอำนาจนี่แหละให้ควบคุมจิตได้เนี่ยเขาเรียกว่าเจโตวสิปโตหรือว่ามีอำนาจทางจิตแต่ไม่ได้อำนาจด้วยการกดข่มแต่เป็นอำนาจทางปัญญาของเรารู้ว่าเราไม่ควรจะมีอาการนี้ในจิตแล้วมันก็หายไปจริงๆนะยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่พันเตยกตัวอย่างเด็กเขาเราสอนเด็กอยู่เด็กก็ไม่สนใจฟังหรือว่าทำท่าทีที่มันแบบดูแล้วเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เคารพครูเลยอย่างเงี้ยยกเท้ามากายบนโต๊ะหรือบางทีก็เล่นกันนะ อย่างเงี้ยเราสัมผัสแล้วเกิดความรู้สึกอะไรนะมันคงไม่เป็นสุขอ่ะเนาะคุณครู คุณครูนี่จะต้องเกิดความทุกข์แน่นอนอ่ะนะแล้วถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็จะเกิดทุกข์เพราะว่ามันก็จะไม่ชอบใจนะควรเด็กที่ดีควรจะแบบเรียบร้อยตั้งใจฟังมันเป็นสมมุติที่เรายึดถือไว้ควรจะเป็นอย่างนี้แล้วมันควรจะเป็นอย่างนั้นตามสมมุติแต่เมื่อมันไม่เป็นตามที่เรากะเกณฑ์ไว้ในใจเรามันก็ย่อมเกิดความรู้สึกร้อนไม่ชอบใจขึ้นมานะแต่นี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องทำให้มันเป็นหนึ่งเพราะว่าการไม่ชอบใจมันก็คือความทุกข์ความทุกข์นี่มันเรียกว่ามีสองละเพราะอะไรเพราะเรายังมีสุขกับการยึดว่าเด็กจะต้องดีจะต้องไม่เป็นอย่างนี้แต่ถ้ามันไม่ได้มันก็เกิดทุกข์ขึ้นมามันก็เป็นสองอยู่ระหว่างสุขกับทุกข์ตรงไปตรงมานะซึ่ง
พ่อครูให้แยกความรู้สึกเนี่ยมันเป็นทางอะไรทางตานี่ยังไม่ทันได้ยินเสียงเด็กพูดทางตากระทบละไม่ทันตาแล้วมันเป็นเวทนาที่เป็นทุกข์นะมันไม่สุขเป็นทุกข์และเป็นทุกข์แบบที่ต้องแยกที่สุดคือว่ามันเป็นเนกขัมมะมันเป็นเนกขัมมะคือเราต้องเป็นแบบนักปฏิบัติธรรมเอาง่ายๆนะกับนักไม่ปฏิบัติธรรมแบบครูโลกโลกเลยครูไม่อารีเลยครูไม่อารีก็ต้องโกรธแล้วก็ต้องด่าเด็กแล้วก็ต้องตีเด็กหรือว่าทําความโกรธนั่นแหละออกไปด้วยความรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็แล้วแต่แต่ทําการลุด้วยโทสะของครูเบิร์ดกะโหลกไล่ออกไปจากห้องอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่จะลุด้วยโทสะนั้นมันสั่งให้เราทําไปอย่างนั้นแต่เราเนี่ยนักปฏิบัติธรรมเป็นครูผู้อารีเขาบอกเอออารมณ์โกรธเนี่ยมันขึ้นมาแล้วเราอ่านอาการขณะนั้นเนี่ยเพราะว่าความไม่ชอบใจมันเกิดแล้วเนาะแล้วไอ้ตัวที่อยู่แฝงอยู่เนี่ยระหว่างความรู้สึกสุขทุกข์มันจะมีตัวเหตุของมันเรียกว่าจิตในจิตจริงๆกายเนี่ยเวทนาจิตธรรมมันต้องอ่านต่อเนื่องนะในจิตของเรามันมีความยึดถืออยู่มันมีความไม่ชอบใจเนี่ยเพราะว่าเรายึดถืออยู่แล้วเราควรจะไม่ชอบใจไหมความโกรธที่ขึ้นมาเนี่ยมันควรอยู่กับเราไหมเราศึกษาธรรมะแล้วว่าเอออย่างนี้อาการอย่างนี้ไม่ดีเลยเตะมันออกไปพอครูบอกคิดกิดเอาโกรธมันโง่นะเนี่ยเราจะอะไรต่ํากว่าเด็กนะเนี่ยถ้าโกรธเด็กโมโหเด็กเราก็ต่ํากว่าเด็กแล้วก็เท่ากับเด็กหรือต่ํากว่าเด็กอีกอะไรเงี้ยเราเป็นครูละผ่านประสบการณ์ชีวิตอะไรมาเยอะแยะอ้าวอาตมาก็สอนเด็กนะอบรมตัวเองบอกเออเด็กก็ต้องเป็นเด็กอย่างเงี้ยแหละเนาะถ้าครูโกรธเด็กครูก็สอนเด็กไม่ได้ที่อาตมาก็สอนเด็กไม่ได้อาตมามีกิเลสเอาไปสอนโยมได้ยังไงทำไมลดกิเลสก่อนลดความโกรธให้ได้ก่อนนะใช่ใจมันสงบมันเย็นลงเตะมันออกไปจริงๆความโกรธไม่น่าดูเลยไม่น่าให้มีกับเราเลยแต่เรามักไม่ค่อยรู้ไงเพราะเราโฟกัสไปที่ความดีความชั่วความถูกความผิดไม่โฟกัสที่อารมณ์ไม่ใช้เวทนาเป็นเอาโกรธไม่ดีนะลดลงไปแล้วเห็นเลยว่าความโกรธเนี่ยถ้าเรามีปัญญาเพียงพอมันทำอะไรไม่ได้เลยเด็กจะทําท่าทียังไงมันก็เป็นเรื่องของเด็กความโกรธของเราแล้วเราก็พอใจเราเนี่ยหมดความโกรธมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์เขาเรียกว่าทําให้เป็นหนึ่งนะทําให้เป็นหนึ่งอาการสุขอาการทุกข์นั้นหมดไปเป็นเขาเรียกว่าอุเบกขาเวทนาที่เป็นเนกขัมมะด้วยแต่จะรู้ว่าเป็นเนกขัมมะก็คือเราลดอาการสุขทุกข์ออกไปอะเมื่อกี้มันไม่โกรธมันไม่ชอบใจมันก็ลดออกไปมันกลายเป็นความปกติธรรมดาก็เรียกว่าอาการปกติจึงเรียกว่าอุเบกขาที่เป็นเนกขัมมะแล้วมันก็จะรู้ความจริงเลยว่าเด็กก็คือเด็กเขาเอาเท้ามาเพราะว่าเขาอาจจะไม่รับการอบรมสั่งสอนมาหรือเขากําลังลองของครูก็ต้องรับลูกให้ได้อะไรเงี้ยก็ต้องบอกเด็กลงโทษอันนี้นายนู้นนายนี้อ้าวเอาขึ้นมามันดีไหมถามเด็กๆเพื่อนๆที่อันนี้ถือว่าปกติไหมถ้าไม่ปกติอ้าวเด็กๆช่วยกันอะไรอ่ะเขาเรียกว่าช่วยกันเป็นผู้พิพากษาสิหูตุ๊กเขาตั้งศาลนั่นเอาเด็กๆช่วยกันหน่อยเด็กคนนี้ทําไม่ดีเนี่ยมันควรจะช่วยกันดูแลเพื่อนๆยังไงดีเอาให้ลงโทษยังไงดีอะไรเงี้ยเธอยอมรับไหมที่เธอทํามันไม่ดีอย่างเงี้ยก็มีวิธีการดูแลเองแล้วแต่นะมันวิธีการหลากหลายอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะแต่ว่าเราจัดการใจเราได้นะถ้าเราจะเดี๋ยวถ้าเราไม่ใช่นักปฏิบัติเราก็จะเกิดลูปวนซ้ําเดี๋ยวโมโหเด็กลงโทษเด็กก็ไม่ชอบใจก็ไม่มาเรียนเด็กก็กลายเป็นเด็กที่แย่ครูไม่ดูแลอะไรเงี้ยก็จะมาคิวตี้ทีหลังอีกโอ้ยไม่น่าเลยไม่น่าทํารุนแรงกับเขาเลยนั่นแหละวนไปวนมาอะไรอาตมาเคยเป็นไงสอนเด็กมาเงี้ยก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเรารู้สักกายะนะว่าเราอย่างเงี้ยเรามักจะขึ้นเราก็บอกตั้งตบะตั้งศีลว่าเราจะพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่พูดจาที่จะรุนแรงไม่ลงโทษรุนแรงด้วยโทสะแต่จะบอกสอนดีๆหรือมีวิธีการลงโทษก็ลงโทษด้วยเมตตาอะไรต่างๆในยกตัวอย่างโจทย์เมื่อกี้มากับเวทนา108แยกให้ออกว่าเป็นเนกขัมมะหรือเคหสิตะแล้วก็ทําเวทนา2ให้เป็น1แล้วจะเป็นศูนย์เมื่อไหร่ก็คือเราไม่ได้ปรุงแต่งกับเรื่องนั้นเลยนะมันก็เป็นศูนย์ละกับเราละเราไม่เกี่ยวข้องกับมันเลยแต่เมื่อไหร่เกี่ยวข้องกับมันเราต้องอาจจะต้องปรุงแต่งกับมันบ้างก็เรียกว่าใช้จิตที่เป็นหนึ่งนี่แหละปรุงแต่งนะแต่ไม่ปรุงแต่งให้เป็นสุขเป็นทุกข์นะอ้าวมีใครยกมือละอ้าวอาจ่อยเชิญเลยครับมีประเด็นอะไรเอาเลย
น้อมกราบพ่อครูแล้วก็กราบนมัสการท่านสมณะวินไทยและท่านสมณะแซนดินเจริญธรรมพบมินดียามเช้าทุกท่านครับก็มีสองคำถามนะครับคือคำถามแรกก็คือต่อจากเมื่อกี้ที่ท่านพูดว่าอุเบกขาเวทนาเนี่ยอุเบกขาเวทนาเนี่ยกับองค์คุณอุเบกขาห้าเนี่ยที่ว่าพวกเราสู้กับนิพวกนิวรณ์ทั้งห้าเนี่ยพอสู้ได้แล้วเนี่ยมันจะมีอานิสงส์คือสภาพมันจะมาอยู่ที่ ขออภัยครับอยู่ที่องค์คุณอุเบกขาห้าแล้วซึ่งก็มันจะมันคือตัวเดียวกันกับที่ท่านพูดว่าอุเบกขาเวทนาไหมครับประมาณนี้ก่อนครับคำถามแรกครับถูกต้องเลยเพราะว่าความเฉยเฉยของเราเนี่ยมันมักจะเป็นความเฉยที่เราแบบสะกดจิตเราไม่รับรู้อะไรเงี้ยหรือว่าปัดทิ้งไปนะเด็กก็จะช่างมันจะเป็นไงก็แล้วแต่เราก็สอนไปไม่ต้องสนใจมันหรอกอะไรเงี้ยคือลักษณะของการใช้สมถะหรือกดข่มซึ่งถ้าเราฝึกแบบฤาษีมาเราหลับตาปฏิบัติบ้างเราใช้มารยาทใช้อะไรเนี่ยมันก็จะมันก็ไม่โมโหระเบิดไปเลยหรือลงโทษแรงๆด้วยโทสะหรือเราก็ไม่สนใจปัดทิ้งแล้วแต่ช่างหัวมันเด็กคนนี้ปล่อยมันไป ไม่ต้องสนใจมันจะตกนรกไงก็ช่างมันอะไรเงี้ยมันก็อย่างนี้คืออุเบกขาแบบนี้จึงเรียกว่าอุเบกขาแบบเคหะสิตะต้องแยกให้ออกด้วยแต่อุเบกขาที่เป็นเนกขัมมะพระพุทธเจ้านี่พ่อครูเอาหลักพระพุทธเจ้าเนี่ยมาสอนให้เราง่ายๆแล้วเราสามารถทําใจเราได้อย่างนี้เลยนะแล้วลองทําดูแล้วมันต่างกันนะแยกให้ออกว่าอันนี้มันเฉยเฉยแบบข่มเรียกว่าเคหะสิตะอุเบกขากับเฉยเฉยแบบเนกขัมมะที่มีองค์คุณทั้งห้านี้คือใจเราจะเป็นอย่างนี้ไงมันบริสุทธิ์มันไม่สุขไม่ทุกข์จริงๆหรือเปล่าก็อ่านใจขณะปัจจุบันถ้าเทียบไม่ออกก็เทียบปัจจุบันเนี้ยตอนนี้เราไม่มีอารมณ์นั้นอะกับตอนเรามีอารมณ์โมโหขึ้นมามันไม่บริสุทธิ์เห็นไหมล่ะมันก็แยกออกง่ายๆนะแล้วมันกระทบอยู่อ่ะเด็กก็ยังทําท่าทางนั้นอยู่เถียงอีกต่างหากอะไรเงี้ยใจเรายังปริโยธาตาเขาเรียกว่ายังสะอาดอยู่ไหมมันยังรอบไหมปริโยธาตาคือมันขาวรอบอ่ะขาวรอบคือกระทบกระแทกอ่ะไม่ใช่ไปหลับตานะแต่มันก็ยืมตาอยู่กับผัสสะปัจจุบันนั่นแหละมันกระทบอยู่เนี่ยเด็กก็ยังจะกวนอะไรเพิ่มขึ้นนะสายตูดที่ดูอะไรครับผมมันก็ยังสะอาดอยู่ไหมปริโยธาตาแล้วเราก็มีแววไวจิตมันจะไวในการที่จะอ่านรู้จิตตัวเองว่ามันยังมีความโกรธอยู่ไหมมีเล็กมีน้อยไม่ตรวจสอบให้ดีๆอะไรเงี้ยหรือจิตใจมันปกติละมันยิ้มยิ้มมันขำๆกับเด็กได้เออแล้วมันก็จะไวด้วยมูดทุกคือมันไวจะจัดการยังไงจะบริหารยังไงจะช่วยเขายังไงเมตตายังไงเขาอะไรเงี้ยทั้งหมดเนี่ยก็คือกัมมัญญาก็คือมูดทุกคือความไวอะเนาะจิตแววไวนะแล้วมันจะมีจิตที่เป็นเรียกว่ากรรมมัญญาคือเหมาะควรต่อการงานจะบริหารจัดการอะไรถูกต้องสุดท้ายเนี่ยทำยังไงเราจะทำงานบริหารไปยังไงจะจัดการเด็กคุยกับเด็กลงโทษเด็กยังไงก็แล้วแต่จิตเราก็ยังไม่สุขไม่ทุกข์ยังเหมือนเก่า5 อย่างเนี่ยจึงเป็นลักษณะของจิตที่มันเป็นจิตเจตสิกที่แยกย่อยมีคุณสมบัติของจิตของเราที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราทำงานกับผัสสะเจอบ่อยๆเข้ากระทบผัสสะบ่อยๆเข้าตอนแรกมันไม่บริสุทธิ์ทันทีหรอกมันก็ยังโมโหมันยังเปื้อนอยู่บ้างอะไรบ้างแต่ก็มันเจอทุกวันน่ะเจอบ่อยๆเข้าเด็กมันก็มีหลากหลายเด็กเด็กรุ่นแล้วรุ่นเล่าครูเนี่ยได้เปรียบนะแต่ว่าครูจะบรรลุธรรมได้ไวก็ตรงนี้แหละอ่านอุเบกขาห้าเนี่ยมันมีได้ตลอดเนี่ยมันยังอยู่ไหมเนี่ยอุเบกขาหรือมันอะไรวะอุเบกแค่แข็งแข็งละจิตชักแข็งแข็งลงโทษแรงๆละอะไรเงี้ยโอ้โหสนุกอาตมาว่าถ้าครูประดับทำเป็นนะกับผัสสะกับเด็กเนี่ยมันจะบรรลุได้ไวต่ออาจารย์ไม่ได้ใช่ครับอีกข้อหนึ่งครับผมวันนี้ท่านอธิบายได้เข้าใจง่ายแล้วก็เก็ตมากก็อันที่สองนี่ก็คืออันนี้คำว่าสัมปวังโกขอให้ท่านอธิบายแบบภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆหน่อยครับประมาณนี้ครับสัมปวังโกสหมิตรสังคมสิ่งแวดล้อมนี่แหละมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีกัลยาณมิตรโตคือมันภาษาบาลีเนาะจริงภาษาไทยเรียกว่า
มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีสามประโยคนี่แหละเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นการปฏิบัติธรรมหรือกอาืรปฏิมบัติพรหมจรรย์หรือจิตบริสุทธิ์จากกิเลสอันนี้พระอานนท์เคยเปรยๆกับพุทธเจ้าว่ามิตรดีสหายดีเนี่ยมิตรกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหายโยกัลยาณสัมปวังโกเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เลยนะเปรยไว้อย่างนี้พุทธเจ้าว่าไม่ใช่อานนท์ไม่ใช่แค่ครึ่งเดียวมันเป็นทั้งหมดของการปฏิบัติพรหมจรรย์เชียวนะอ้เหา็นวไหมคำว่ากัลยาณมิตรโตคือมิตรดีมิตรคือผู้ร่วมประโยชน์สหายโยคือผู้ร่วมจิตเอ๊ะแต่มาจะสลับกันนะสหายโยคือผู้ร่วมประโยชน์มั้งมิตรดีคือร่วมจิตส่วนกัลยาณสัมปวังโกคือสังคมสิ่งแวดล้อมคือทั้งหมดอ่ะทั้งสิ้นอ่ะที่รอบตัวเรานี่แหละทั้งหมดเนี่ยทั้งคนสัตว์สิ่งของต้นไม้ตึกรามบ้านช่องทุกอย่างเนี่ยสังคมสิ่งแวดล้อมทั้งหมดวัฒนธรรมประเพณีทั้งหมดเนี่ยสัมปวังโกเนี่ยคือทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์เชียวนะทําไมเราถึงจะต้องมีหมู่บ้านราชธานีอโศกสันติอโศกปฐมอโศกเพราะว่าเราต้องการมีสัมปวังโกไม่อืแค่มมีมิตรดีอย่างเดียวในสังคมออนไลน์เราก็เหมือนกันนะเราก็เป็นมิตรดีแก่กันเนาะจึงตั้งรายการว่ามิตรพบมิตรดีมีธรรมยามเช้าไงล่ะเป็นแสงอรุณด้วยอ่ะนะอาจ่อยมีอะไรอีกไหมครับมาเลยมันก็คล้ายๆไอ้มันแล้วคําว่าสัพพายะนี่มันก็สิ่งแวดล้อมดีก็อันนี้อันมันจะเป็นต่อเนื่องกันไหมครับประมาณนี้ไหมครับสัปสยัะบคือมาจากสบายเนี่ยสปายะเนี่ยมาจากคําว่าสบายหรือว่าเอาตรงข้ามกับอบายสัปยะพุทธเจ้าตรัสไว้มีสี่คือมีอะไรบุคคลสัปยะอาหารสัปยะอะไรสถานที่สัปยะแล้วก็ธรรมะสัปยะก็เป็นอีกหมวดหนึ่งอะนะก็คือสัมปวังโกเนี่ยคือคล้ายๆกันนี่แหละแต่มันมีความเหมาะควรต่อการปฏิบัติธรรมไงอันเมื่อกี้เป็นบอกลักษณะเป็นนามธรรมอันนี้เป็นรูปธรรมหน่อยก็มีตั้งแต่บุคคลสถานที่อาหารธรรมะอาหารนี่ก็หมายถึงไม่ได้อาหารคำข้าวอย่างเดียวอาหารที่เป็นผัสสะด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นหมวดธรรมที่เราพ่อครูสร้างไว้ละเราเพียงแต่เอาตัวเรามาสัมผัสสัปปายะสี่แล้วก็สัมปวังโกมิตรดีสหายดีเนี่ยเราก็จะซึมซับออสโมซิสคือมันมีตัวอย่างมันมีคนทําได้ไม่ใช่ว่าเป็นทฤษฎีภาษาแล้วการทําได้นี่มีการปฏิบัติใจในใจยังไงรายละเอียดของการปฏิบัติทําใจยังไงเนี่ยจะต้องมาศึกษาเรียนรู้เรียกว่าซึมซับอยู่กันให้นานขนาดเด็กๆ6 ปีนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะเขาอยู่ซึมซับ6 ปีมันก็ไม่ได้ทั้งหมดหรอกด้วยจริตนิสัยด้วยอะไรอะไรทางธรรมะเขามีต้นทุนแค่ไหนมีน้ําเต็มแก้วหรือครึ่งแก้วหรือน้ำยังล้นแก้วเอ้าเติมไม่เข้าอีกเยอะแยะเอาเราเอาของเราเนี่ยให้พาตัวเข้ามาให้ได้สิเราจะได้รับสิ่งนั้นเราจะไม่สงสัยหรอกอ่ะสาธุอย่างน้อยก็ไปชไมมรุเชษก็ได้ตอนนั้นก็มีเรียกว่าสัปปายะสี่ใช้ได้นะเขาทําต้องทําขึ้นมานะไม่ใช่ว่าอยู่มันจะเกิดอาจารย์หมอเกียวไปอยู่ก็ต้องสร้างให้มันมีสังคมสิ่งแวดล้อมมีต้นไม้มีอาหารมีธรรมะมีคนไงบ้านราชพงศ์ก็สร้างที่บ้านเราก็สร้างได้นะแต่มันยากสร้างคนเดียวอ่ะอ่ะอาจ่ายประมาณนี้นะครับครับกราบขอบคุณท่านมากครับผมสาธุเชิญครูการเอาเลยครูการอยู่เนาะ นะคป่ะปิดน้องจกอราบไมอ่นุเป็มนัตไริการค่ขะออปนิุดญาจตอได้ปิดจอนะคะที่ปิดได้พอดีไม่สะดวกค่ะค่ะน้องกราบนมัสการพระคุณสมณะโพธิลักษณ์ด้วยความเคารพยิ่งน้องกราบนมัสการท่านสมณะดินไทยท่านสมณะแสนดินแล้วก็เจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านนะคะพอดีว่าอยากมาเล่าค่ะมีกิเลสว่ารู้สึกประทับใจเมื่อวานนะคะที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกับพี่น้องนะคะพี่น้องเพื่อนพระนะคะทางทีมงานที่ท่านให้รุ่นที่หนึ่งนะคะพอดีไม่มีอบายมุขเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้พบท่านสมณะท่านสิกขามาสอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกประทับใจมากๆมีความรู้สึกเหมือนท่านสมณะท่านสิกขามาสแล้วก็พี่น้องญาติธรรมมารับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะมารับเพื่อนที่เขาอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่แบบว่าสมมุติว่าถ้าเป็นโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนใช่ไหมคะจะมีคุณครูคุณธรรมเนี่ยค่ะอยู่ฝ่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเนี่ยประมาณหนึ่งท่านอย่างเงี้ยค่ะอืเรามมีความรู้สึกว่าเพื่อนเขากําลังจะเคลื่อนนะคะกําลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีโอกาสได้อยู่ในส่วนที่ลักษณะคล้ายๆกับประสานนะคะ
ประสานกับเพื่อนๆนะคะที่จะเข้ามาในกลุ่มค่ายอุโบสถศิลป์เนี่ยค่ะวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสอันดีก็เชิญคุณครูแอ้นะคะคุณครูอ๋อแอ้ที่อยู่พิมายอยู่นครราชสีมาด้วยกันค่ะอยู่กลุ่มสีเหลืองด้วยกันค่ะคุณครูก็เข้ามาด้วยนะคุณครูก็สนใจคุณครูบอกว่าเข้ายังไงอะไรเงี้ยก็มีการประสานกับน้องโอ๋กับพี่ปุ้ยนะคะที่เคยประสานเอาไว้ว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างที่จะชวนเพื่อนๆเข้ามาอย่างนี้ค่ะแล้วตัวเองก็พยายามที่จะแชร์นะคะแชร์รายการบุญนิยมนะคะการฟังธรรมตอนเช้าตอนเย็นอะไรเงี้ยค่ะให้กับเพื่อนๆกลุ่มสีเหลืองนะคะได้อยู่กลุ่มสีเหลืองแล้วเพื่อนๆเมื่อวานเพื่อนๆก็เห็นถึงความประทับใจนะคะแล้วก็สิ่งที่ตัวเองสัมผัสได้ก็คือเพื่อนๆเขาจะชมเราอะค่ะคําชมของเพื่อนคือเราฝึกเรื่องคําชมคําตําหนิใช่ไหมคะเราชอบที่จะดื่มด่ำความคําตําหนิอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอโดนเพื่อนชมอะค่ะเรารู้สึกขำเพื่อนค่ะเราบอกว่ายังมีคนที่แบบว่าโดนเพื่อนเขาจะใช้ว่าโอ้ครูการดีมากเลยเป็นผู้นําที่ดีจิตใจงดงามอย่างนี้ค่ะเราขำเพื่อนตรงที่บอกว่าคือเพื่อนเราที่พี่น้องที่อยู่ในกลุ่มค่ายโบสถ์ศิลป์นะคะยิ่งกว่าเราอีกอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นว่าวิถีเพื่อนๆนะคะมันมีตัวที่บอกว่าถ้าเพื่อนเพื่อนได้มีโอกาสเข้ามาร่วมค่ายอุโบสถศิลป์นะคะเข้าร่วมเจอกับพี่น้องนะคะจะยิ่งกว่าจะว้าวยิ่งกว่าอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเวลาเราพูดกับเพื่อนเพื่อนบางครั้งนะคะเพื่อนเพื่อนเขาก็จะรู้สึกว่าขนลุกอย่างนี้ค่ะเหมือนกับเราตอนเราเข้ามาใหม่ๆเวลาเราเจอคุยกับพี่ปุ้ยคุยกับน้องโอ๋เนี่ยค่ะเรารู้สึกแบบขนลุกที่แบบเราไม่เคยเจอคําพูดแบบนี้จากที่ไหนมาก่อนนี้ค่ะทําให้เรามีโอกาสได้มาศึกษาเรียนรู้อย่างนี้ค่ะแล้วก็เรื่องที่ท่านสมณะพูดถึงเรื่องเวทนาใช่ไหมคะถ้าภาษาบาลีอ่ะโยมจังไม่ค่อยเข้าใจแล้วจําไม่ค่อยได้เวลาฟังก็ฟังทันบ้างไม่ทันบ้างแต่มีความรู้สึกว่าตัวเองเริ่มแยกเป็นนะคะจากที่พยายามศึกษามาเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างความรู้สึกค่ะพยายามอ่านความรู้สึกว่าเราชอบเราชังไหมแล้วก็พยายามล้างอย่างนี้ค่ะในเรื่องที่ว่าคุณครูผู้อารีใช่ไหมคะจากคุณครูที่มีจิตใจเกรี้ยวโกรธอย่างนี้ค่ะแล้วโกรธเด็กอย่างนี้ค่ะไม่อารีอย่างนี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเย็นลงอย่างนี้ค่ะยิ่งเราได้ไปเข้าร่วมอบรมครูดีไม่มีอบายมุขค่ะมันยิ่งตอกย้ําให้เราต้องฝึกเป็นคุณครูที่ผู้อารีจริงๆอย่างนี้ค่ะไม่ใช่เป็นแค่ปากพูดอย่างนี้ค่ะแต่มันต้องถึงจิตถึงใจอย่างนี้ค่ะรู้สึกว่าประทับใจมากๆที่มีโอกาสได้เข้าร่วมเกี่ยวกับครูดีไม่มีอบายมุขอย่างนี้ค่ะแล้วก็เข้าใจอีกอันนึงนะคะคําว่าสัปปายะปกติก็ฟังไปเรื่อยๆค่ะฟังไปเรื่อยๆแต่เรายังไม่เก็ตอย่างนี้ค่ะยังไม่ถึงจิตถึงใจค่ะมาวันนี้ค่ะเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าสัปปายะนี่คืออะไรนะคะมาจากคําว่าสบายซึ่งตรงข้ามกับคําว่าอบายมุขอย่างนี้ค่ะสบายก็คือเรื่องบุคคลใช่ไหมคะเรื่องสถานที่แล้วก็ธรรมะที่สัปปายะนี่ค่ะอาการของเราทุกสุขอย่างนี้ค่ะยิ่งเข้ามาฟังยิ่งได้รับความรู้แล้วก็มันทําให้รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรคะรู้สึกเจริญในธรรมมากยิ่งขึ้นอย่างนี้ค่ะก็ขออนุญาตเล่าประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะดีนี่มาได้ประโยชน์ก็ดีนะมาเล่าประสบการณ์เห็นมีครูเข้าอยู่หลายคนอันนี้เป็นห้องสนทนาธรรมยามเช้าเราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องปัจธรรมที่เราเจอสัมผัสกับประจำวันนี่แหละเรามีสุขมีทุกข์อะไรเรามีประสบการณ์ในการทำใจยังไงให้มันจิตใจมันเป็นปกติเราก็มาเล่าให้กันฟังบางคนบางวันก็จะเจอโจทย์อย่างนั้นอย่างนี้จริงทั้งวันเนี่ยถ้าเราสามารถถามตัวเองว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรอยู่นึกคิดอะไรอยู่แล้วรู้สึกนึกคิดแบบนี้เป็นการปฏิธรรมไหมอันนี้เราก็จะสามารถพัฒนาจิตใจเราได้ตลอดเวลานะก็สามารถยกมือถามได้หรือว่าจะบอกเล่าประสบการณ์ก็ได้ทุกเรื่องในห้องนี้นะแต่ถ้าจะพาดพิงบุคคลที่สามก็อาจจะเพราะว่ามันออนไลน์ทาง Facebook ด้วยก็พึงระวังอะไรเงี้ยเป็นการสังวรว่าเราจะไม่ไปพาดพิงบุคคลที่สามให้เขาเสียหายอะไรเงี้ยเมื่อก่อนอาจจะมาเปิดซูมแรกๆนะโอ้บางทีพูดถึงภรรยาสามีตัวเองออกทางซูมด้วยแล้วโอ้อย่างนี้ไม่ไหวอย่างนี้เขาฟังเขาก็รู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยนะไม่เป็นไรนะแต่ตอนนี้พวกเราประมาณได้ดีละอ่ะมีคนยกมือคนที่สองคุณสุคนนะคนเอาเฉลยมีคุณครูมายกมือต่อด้วยว่าไงสุคนเลยใช่ไหมคะท่านอะไรอ่ะคุณสุคนน้อมกราบพ่อครูสมณโพธิรักษ์ค่ะนมัสการท่านแสนดินท่านอินไพนะคะของหมวยก็พูดถึงสภาวะแล้วกันอะไรก็ได้นะคะอย่างเมื่อตอนเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยขับรถออกไปข้างนอกตั้งแต่ประมาณสัก4-5 โมงเย็นใช่ไหมคะแล้วกลับเข้ามาประมาณสัก2 ทุ่มจะครึ่งแล้ว
คือทุกครั้งที่ขับรถกลับเข้ามาเนี่ยมันจะผ่านอะไรนะผ่านชุมชนอะไรกกเสี่ยวใช่ไหมคะบรรยากาศตรงนั้นอะทุกครั้งเลยอะที่ขับกลับเข้ามาเนี่ยมันจะสงบมากมันจะแบบมืดแล้วก็เงียบเนาะมันก็จะเกิดสภาวะที่สมุนพระรามเนี่ยที่รู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตความเกิดแก่เจ็บตายมันก็จะวนตั้งแต่เป็นภาพเนาะภาพจำตั้งแต่เด็กเกิดเราทำอะไรเราเกิดมาแล้วเราทำอะไรบ้างแล้วเราก็โชคดีที่ได้พบกัลยาณมิตรได้เจอธรรมะได้เข้าใจธรรมะได้รู้ความจริงแล้วก็ได้มาที่บ้านราษฎร์ได้ฝึกได้ปฏิบัติทีนี้ก็เลยไปฟังธรรมของหลวงพ่อเนาะที่ท่านบอกว่าเกิดมาทำไมอะค่ะก็ขออาจจะขออนุญาตเปิดนิดนึงนะคะชัดเจนแล้วเราไม่คุณนะคะแล้วก็เวลาเราไปเยจังไองอไะหมไรแล้วเราก็พยายามนึกในอดีตเนี่ยมันก็ยังเรียกว่าเป็นการปฏิธรรมแบบเตวิโชนะเราก็เห็นความมืดเราก็รู้ความจริงตามความมืดมันก็มืดมันก็สงบไม่ต้องไปสุขไปทุกข์อะไรกับมันนะถ้าเราไปวอ๋นออยู่นั้นมันจะติดอยู่นั่นแหละติดอยู่กับอดีตแล้วก็มโนภาพว่าเราปฏิบัติธรรมอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ว่ามาเจอผัสสะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญกว่านะแต่มาแนะนําว่ใาช่อย่าไปอยู่กับจมอยู่อดีตหรืออนาคตเป็นมโนภาพอะไรของเราเองแต่เวลาเจอกับเรื่องจริงปัจจุบันนะในการกินการอยู่ปฏิธรรมจึงมีหลักปฏิบัติที่ไม่ผิดอยู่ที่ว่าต้องเรื่องกินอยู่หลับนอนเขาเรียกว่าอัปปนกะธรรมนะโยมจะอยู่กับความคิดมากไปหน่อยละมั้ง อ๋อไม่ค่ะคือของหมวยคือไม่ได้คิดสัญญาเก่าๆขึ้นมาแล้วแบบวนไม่ใช่แต่คือมันจะเป็นลักษณะที่ว่ามันจะเป็นหลักธรรมมากกว่าค่ะท่านที่ว่าเออเนี่ยเราเกิดมาทําไมคือรู้ว่าเกิดมาแล้วมันก็ต้องวนอยู่อย่างเงี้ยชีวิตประจำวันอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่คือกำลังคิดว่าเป็นกุศลที่ว่าเอ้ยโชคดีแล้วที่มาอยู่ในจุดนี้ทีนี้หมวยก็เลยไปฟังธรรมะพ่อครูนะคะที่ท่านว่าเกิดมาทําไมอะค่ะท่านยังไม่พูดอันนี้เคยพูดนะอ่ะลองต้องเกิดใหมา้เพมืั่นออะไรใกล้ๆหน่อยมันไม่ค่อยได้ยินอ๋อไม่ได้ยินหรอได้ยินไหมคะท่านได้ยินไหมคะคือเกิดเอมางาี้แล้เวพกืั่นอยมมันจะลำบากหน่อยเสียงมันมักน็จไะม่มีชัดเกิดมาคิดว่าโอเคการบอกเล่าประสบการณ์อย่างนี้นะลองบอกเล่าประสบการณ์ความเป็นจริงได้ของเลเรายดีกว่าที่จะเอาทฤษฎีเนาะแล้วแม้แตได่้ฟัคง่ะธรรมพ่อครูก็ได้แต่ว่าเขาเรียกว่าอยากให้เล่าที่เราปฏิบัติมากกว่านะเพราะวค่ืาอเหมือนกอัาตบมาสรก็ุปจะมาเปิดอยู่ละสรุปสคภ่ะาวะของตัวเองให้ฟังงั้นไม่ค่อยได้ยินหรอก จะสรุปว่าสิ่งที่ได้คือเนี่ยค่ะก็เข้าใจแล้วว่าเกิดมามันก็คือเข้าใจธรรมะที่มันต้องวนกับสุขทุกข์เนี้ยค่ะเริ่มจะคือตั้งแต่บวชมาเนี่ยก็เข้าใจระดับหนึ่งอะค่ะว่ามันก็คือไม่มีอะไรเลยหมายถึงว่ามันก็ค่อยๆลดละเลิกพวกเขาเรียกว่ากามราคะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้คือเกิดมาเพื่อนี่แหละค่ะเพื่อทําใจให้บริสุทธิ์หมายถึงว่าค่อยๆตัดสิ่งที่มันเป็น อกุศลหรือว่าสิ่งที่มันทําให้ไม่เจริญออกไปหมายถึงอันเนี้ยที่หมวยจะได้ก็คือหมวยจะมาเล่าสภาวะทุกครั้งที่เรามีความสงบหรือว่าอยู่ตัวเองอ่ะมันทำให้เราได้ใคร่ครวญธรรมะค่ะท่านอันเนี้ยคือจะมาเล่าให้พี่น้องฟังค่ะแค่นี้เองค่ะสก็าธอยุู่กับธรรมะนะใช่ใชแต่่ว่าใช่ใช่ธรรมะของที่ชาวโสกปฏิบัติเนี่ยเราก็จะอยู่ให้เป็นลําดับปฏิบัติให้เป็นลําดับมันถึงจะเกิดผลที่น่าอัศจรรย์เริ่มจากศีล5เนี่ยแล้วก็ถ้าได้ก็เพิ่มเป็นศีล8แล้วก็เพิ่มเป็นศีล10มันก็จะเป็นลําดับที่เราปฏิบัติได้นะแนะนำมายมเข้ามาอยู่ก็ดีละอยู่ในวัดก็ดีละเพียงแต่ว่าทำอะไรก็ลองปรึกษาสมณศิกขมาสแล้วก็ทำให้มันเป็นลำดับเนาะอ้าวนะคุณหมวยอ้าวเชิญ
ไปที่โยมกอล์ฟเนาะอะเลยโยมสุทธิน้อมกราบพระครูสมณะโพธิลักษณ์ขอน้อมกราบสมณะแสงดินสมณะดินไทยและสิกขามาสทุกรูปครับผมมีดีได้เห็นคลิปที่ว่ามีจัดอบรมครูผู้อาลีครับทีนี้อยากจะเสนอว่าพุทธสถานที่ของอโศกที่ใหญ่ๆเนี่ยถ้าเราจัดอย่างนี้ให้กับครูผมว่าน่าจะดีนะครับเพราะว่าครูเดี๋ยวนี้เขาไม่เหมือนเมื่อก่อนนะไม่มีธรรมะไม่มีความเมตตากับเด็กๆนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับครับดีครับฮัลโหลรู้สึกเสนอให้จัดอะไรนะฟังไม่ชัดเท่าไหร่เสียงมันก้องก้องแต่ไม่จัดจัดให้ไม่ได้ยินหรอครับโอเคอย่างนี้ชัดหน่อยเออเมื่อกี้อมั๋อนก้องเมื่อกี้ไกลเมื่อกี้ไกลไปครับเออก็เห็นจัดอบรมครูผู้อาลีครับที่แบบที่บ้านล่านะครับจัดที่พุทธสถานที่ใหญ่ๆผมว่าน่าจะดีครับจะได้เป็นการให้ครูเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนแล้วก็เดี๋ยวนี้ข่าวออกเยอะแยะมากมายก็มีข่าวแต่ว่าข่าวดีๆก็มีนะอย่างเช่นครูไปให้นักเรียนถือศีลกินมังสวิรัติอย่างเงี้ยแต่ไม่ออกข่าวเงี้ยเนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจสื่อมวลชนก็เล่นข่าวที่มันแบบครูร้ายๆอะไรแต่ครูดีก็มีเยอะนะอาตมาอยู่ว่าเออมันก็พูดแล้วแต่เราจะสื่อถามว่าให้อบรมมันก็ใหญ่ที่สุดแล้วบ้านลาดเป็นสถานที่ใหญ่ที่สุดแล้วในชาวอโศกอะนะไม่มีที่ไหนใหญ่เท่านี้ละก็จัดที่เนี่ยดีแล้วล่ะนะมีองค์ประกอบครบพร้อมที่อื่นก็บุคลากรก็ไม่พร้อมเท่าสมณสิกขามาสก็อยู่ที่นี่เยอะที่สุดละนะครูก็เยอะที่สุดละครูสอนเด็กเด็กก็เยอะที่สุดเด็กบ้านลาดเยอะที่สุดละในบรรดาทุกบวรประถมก็เหลือเด็กไม่เยอะนะโยมจะให้ไปจัดที่ไหนนะหรือว่าหาสถานที่ใหญ่กว่านี้อย่างประถมอโศกครับก็นักเรียนม .1 ปัจจุบันเข้ามาก็มีนักเรียนทั้งหมด26 คนมั้งรู้สึกประคถรับมครับ26 คนครับก็ผมว่าน่าจะจัดแล้วจะช่วยให้สังคมน่าจะดีขึ้นนะครับอ้าวเราก็เลือกที่พร้อมที่สุดก่อนที่บ้านราษฎร์เนี่ยใหญ่สุดเด็กก็เยอะสุดนั่นนะครูอะไรชาวบ้านอะไรอ่ะสมณะสิกขามาสก็พร้อมพ่อครูก็อยู่ที่นี่จนท่านก็เลือกที่นี่ก่อนถ้าเกิดว่าต่อไปแล้วแต่คณะครูพี่เลี้ยงเขาจะเอาไปจัดตรงไหนซึ่งเราไม่ได้เลือกคณะครูพี่เลี้ยงเขาก็มีหน้าที่ที่จะทําให้ดีที่สุดเขาก็เลือกอะไรอ่ะสัปยะที่สุดสําหรับเขาเขาเคยมาที่บ้านราษฎร์ไงกูซะไม่มาแล้วก็มาคบคุ้นมารู้จักกับพวกชาวโศกกุซะนี่แล้วก็พักเขาก็ทำอบรมกับสสสมาหลายรุ่นนี้ครูเขาจัดมาครูดีไม่เวียมุกเนี่ยรุ่นที่12รุ่น13ก็ลองมาจัดที่ชาวโศกบ้างถ้าดีก็จะจัดต่อถ้าไม่ดีก็อ่ะจบ อะไรเงี้ยก็ดูผลไปนะไม่มีอะไรอ่ะขอบคุณที่ช่วยแนะนำอาตมาก็คงจะบอกไปทางผู้พี่เลี้ยงเขาว่าเออมีผู้เสนออย่างนี้นะนะครับอ่ะเชิญต่อเนาะอาจุ๋มจิ๋มเชิญเลยกราบนมัสการท่านดินไทยและท่านแสนดินที่เคารพค่ะเจริญธรรมแนะนำทุกท่านค่ะเมื่อวานจันทร์ที่ได้ไปอะค่ะตัวเองก็ตั้งศีลไว้ก่อนนะคะท่านว่าจะไม่กินขนมนะ
แต่มันเผลอค่ะท่านเพราะความน่ารักของขนมคือว่ามันมีขนมเข่งอันน้อยอันจิ๋วน่ารักมากเพื่อนก็มาให้แบบเฉยไม่ได้ไปหยิบนะคะแต่เพื่อนแบบเอออันนี้ให้มาแล้วก็มีขนมเปียกปูนค่ะท่านก็ไปชิมค่ะท่านไม่ได้ชิมแล้วกินเลยพอไปกินแต่ขนมเข่งอันน้อยเนี่ยมากินในรถค่ะท่านคือเปียกปูนนี่มันกินไปแล้วใช่ไหมคะนี่อ้าวเธอตั้งศีลเธอไม่กินขนมนะแล้วทำไมเธอเผลอใจไปกินเนี่ยเนี่ยมันก็ฟุ้งในฟุ้งฟิ้งในใจค่ะท่านแล้วตอนที่ไปตักขนมกับอาซินซื่อไปตักไอ้เต้าเรียกว่าอะไรอ่ะเต้าขนมสีเหลืองนะคะเต้าส่วนหรืออะไรนะคะแล้วมันมีตัวบอกว่าเอ้าเผลอกินไปแล้วก็ชิมอีกหน่อยดีไหมมันมีตัวนี้ขึ้นมาค่ะท่านไม่จุ่มจิ้มจัดการตรงนั้นมาเลยค่ะท่านไม่มันเธอผิดศีลแล้วเธอดื้อต่อศีลแล้วนะอย่าเผลอใจไปอีกนะไม่ได้แล้วถ้าแบบมันนิ้วมันป่วยค่ะท่านนิ้วมันคือเป็นผื่นขึ้นมาจากการกินน้ำตาลหวานนี่แหละมันเป็นเหตุให้ยมตั้งศีลว่าไปครั้งนี้เธออยากกินขนมนะเนี่ยเพราะความหวานน้ำตาลมันทำให้นิ้วเป็นผื่นปรากฏว่าพอรับเปียกปูนมานะคะท่านแต่ไอ้เจ้าส่วนตัวนั้นอ่ะตัดมันได้แล้วค่ะผ่านมันแล้วค่ะกลับมาบ้านนะคะผื่นมันขึ้นเต็มนิ้วเลยท่านเมื่อวานต้องมานั่งเก็บสมุนไพรในบ้านค่ะแล้วก็มาแช่มือแช่เท้าเพราะว่าแล้วก็ฝนตกทั้งวันเลยแต่ก็ต้องใส่หมวกทนค่ะท่านเพื่อรักษาดูแลตัวเองค่ะประมาณนี้ค่ะท่านถ้าเราจะตีนี่หมายถึงข้อห้ามหรือให้เราเลิกแต่ว่าเราจะต้องเห็นว่าไอเนี้ยเป็นโทษไงมันไม่ดีใช่ค่ะโดยเพราะไม่ใช่เป็นโทษเพียงรูปธรรมเป็นคโท่ษะเพราะว่าจิตใจเรานี่มันมีความติดยึดความผูกพันความอร่อยอะไรกับมันมันก็จะทําให้เราสุขกับมันแล้วก็เราต้องมีทุกข์กับมันค่ะทุกข์ก็มันั้นเราจึงพยายามจะเลิกจะตัดนะแต่นี่มันก็เผลอได้เพราะว่าเราก็ไม่มีสติเรายังไม่เต็มร้อยไงเรียกว่าสติมันก็เผลอไปแต่เผลอไปเราก็ยังดีกว่าเราไม่ตั้งอ่ะนะค่ะถ้าเราไม่ตั้งเราก็กินนะเฉ่มสบายเฉบเฉบพอตั้งแล้วโอ้ยเผลอกินอ่ะอย่างนี้ยังดีกว่าเลยอ๋ออย่างน้อยรู้ว่าอ๋อเราจะสติเรายังไม่เต็มนะเนี่ยแต่สําคัญถ้าตั้งไปแล้วเรายังมีหิริมีความละอายต่อศีลของเรามียังไม่ถึงกับกลัวเนาะฮิรคิ่ะมันโอตปะมันไม่เกิดง่ายๆหรอกฮิริแต่นี่ถ้าไปตั้งกับสมณะนะบอกโอ้เผลอไปกินละต้องเขียนบันทึกส่งมันก็จะละอายกว่านี้อีกนะจริงมาบอกกับเพื่อนอย่างเงี้ยนะบอกเดี๋ยวคราวหน้าไปเพื่อนบอกเฮ้ยกินอีกแล้วนะนี่ก็เรียกว่าสังคมสิ่งแวดล้อมมิตรดีนะถ้าเกิดคนละอายก็จะทําให้เราเนี่ยต่อไปเนี่ยระวังมากขึ้นมีสติมากขึ้นสำคัญอ่านอาการที่มันเกิดขณะที่มันเห็นสัมผัสเราติดอะไรในรูปมันเหรอถ้าเข่งใหญ่เข่งเล็กอีกถ้าเข่งเล็กน่ากินเข่งใหญ่ไม่น่ากิน อะไรอ่ะสีเหตลิืดองความสีน่เาขีรยวักค่ะชอบอเัอนกันจอิ๋วเราก็ติดในรูปมันเราติดใชใน่รูคป่ะมันใชใช่ไ่หมค่ะรสชาติอะไม่เท่าไหร่เราก็ได้อ๋อเราก็ติดในรูปมันนี่เองรูคป่ะมันสวยต่อไปถ้าเราไม่กินมาได้นานๆเราทำลายรูปมันดูอะไรมาปนกับขนมอื่นตัดเป็นชิ้นชิ้นไม่ให้มันเละๆหรือเคี้ยวออกมาแล้วเกินมาทำลายรูปทำลายรสมันเรายังจะชอบอยู่ไหมเห็นอาการจิตว่าจริงๆมันก็สมมุติทั้งนั้นเลยเห็นไหมบางทีแต่ถ้าเราทำแล้วมันไม่เกิดเห็นอาการกิเลสได้เนี่ยมันก็เรียกว่ามันเหมาะกับเราหรอกศีลข้อนี้เขาเรียกว่ามันทำเกินฐานไปหน่อยหรือว่ามันเบากว่าฐานเกินไปค่ะมันเกินกว่าฐานมากบางคนเราตั้งไม่ใช้เงินใช้ทองโอ้โหมันเกินฐานนะตั้งจะไม่โกรธเลยอย่างเงี้ยมันเกินฐานถ้าฐานเรานั้นถ้าเราทําไปถึงว่าเอามันได้มันใช่ฐานที่เราปฏิบัติไหมพิสูจน์ไปก่อนถ้ามันแบบเดี๋ยวก็เผลออีกละเผลอตลอดพรรษานี้ทําได้ประมาณสักวันสองวันเองอะไรเงี้ยเอาอย่างนี้แปลว่าขนมเข่งเนี่ยมันไม่ใช่ฐานะของเราที่จะปฏิบัติเราปฏิบัติอย่างอื่นก่อนเช่นเรื่องของอะไรอะขนมอื่นกาแฟอย่างเงี้ย
ติดกาแฟติดน้ำมันลมอะไรเงี้ยหรือว่าอันนี้มันพอเราสู้มันได้สัก50-60%เผลอไปสัก30%ชนะสัก70%อย่างเงี้ยแบบนี้น่าตั้งต่อเว้ยเอออย่างเงี้ยสิจะได้สู้ต่อสู้ต่อสู้ต่อจนชนะในที่สุด อ่ะลองดูแล้วกันนะจุ๋มจิ๋มดีมากเดี๋เยลวยไปปราบค่ะวันเสาร์นี้สาลเอีค่อะเอาเลยตอนนี้สติจะดีมากเลยขนมมาละเดี๋ยวบอกสงสัยอันนี้ขนมหรือไม่ขนมว่ะต้มมัดใช้ขนมไหมข้าวแตนใช้ขนมไหมอ้าวสาธุเชิญน้ำดินเลยอุ้ยขออภัยค่ะนมัสการท่านแสนดินท่านดินไทยเจริญธรรมมิดียามเช้าทุกท่านนะคะท่านดินก็จะมีเรื่องเล่าสองสามเรื่องนะคะจะรีบเล่านะคะพอใกล้เวลาหมดแล้วเนาะได้ก็เรื่องที่หนึ่งก็เรื่องค่ายที่ชีวิตดีทีละก้าวที่เราจัดเพิ่มเป็น3 วันเหมือนสันติอโศกค่ะตอนนี้โอปฐมอโศกก็เรียนแบบนะคะของสันติอโศกนะคะอุโบสถศีลที่สันติก็คือเพิ่มเป็นวันศุกร์อีก1 วันค่ะเพื่ออะไรเข้าพรรษาเนี้ยคือมันตรงกับอาสาฬหะแล้วก็เข้าพรรษาเราก็คิดว่าการเพิ่มวันมาอีก1 วันเขาจะได้ทําวัดเพิ่มเป็น2 วันอ่าวันศุกร์ก็ลงทะเบียน4 โมงเย็นถึง6 โมง6 โมงถึง2 ทุ่มหรือ1 ทุ่มครึ่งเนี่ยก็จะประมาณปฐมนิเทศกับสมณะนะคะแล้วก็รับศีลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่สนใจอยากจะมาเข้าค่ายหรือมาร่วมเข้าพรรษากันนะตั้งตะปะอะไรเงี้ยก็ขอเชิญที่ปฐมอโศกนะคะ19 20 21นะคะใครท่านใดอยู่ใกล้ปฐมก็มาทางปฐมนะคะอยู่ใกล้สันติก็ไปที่สันตินะคะอันนี้ก็จะมีกิจกรรมพิเศษคือถ้าทันนะคะคุยกับท่านแก่นพาสารุโปไว้ก็จะสอนทำไม้กวาดนะคะไม้กวาดทางมะพร้าวอะไรเงี้ยกำลังหาอุปกรณ์ถ้าทันท่านบอกว่าถ้าทันก็จะสอนในค่ายงวดนี้เลยถ้าไม่ทันก็จะเป็นงวดหน้านะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการเพิ่มทำวัดของชุมชนปฐมอโศกแต่ก่อนเนี้ยจะมีการทำวัดอยู่แค่2 วันเองนะคะเพราะว่ามีแต่ท่านชุบดินอยู่องค์เดียวนะคะตอนนี้ก็จะเพิ่มเป็น4 วันเลยนะคะก็คือวันพานวันพฤหัสวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะก็รู้สึกว่าเริ่มคึกคักขึ้นนะคะปฐมโสภมีสมณะเพิ่มนะคะวันนี้ได้ข่าวนะคะแต่ท่านบอกว่าจะมาเซอร์ไพรส์ท่านดินทองจะมาวันนี้กับกลุ่มของที่สีมาจะมาส่งแต่ท่านบอกว่าบอกกับพี่ต้อยไม่ใช่ไม่มีใครบอกหรอกแต่ว่ามีคนส่งข่าวมาว่าจะมาส่งท่านดินทองวันนี้ค่ะเราก็เตรียมจะเซอร์ไพรส์ท่านเหมือนกันท่านจะมาเซอร์ไพรส์เราก็จะเซอร์ไพรส์ท่านนะคะก็ยินดีปฐมโสก็จะเริ่มคึกคักขึ้นเพราะว่ามีสมณะเพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนก็มีแต่ท่านชุบดินเป็นหลักกับการทำวัดหรือว่าการเทศกับค่ายชีวิตดีอะไรเงี้ยเราก็จะมีสมณะรูปอื่นๆมาเพิ่มเติมนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือวันอาสาฬหบูชาเนี้ยทางร้านอาหาร0 บาทนะคะใครอยู่ใกล้ปฐมโสกนะก็จะอิ่มฟรีนะคะก็เชิญชวนมาได้นะคะอิ่มฟรีแล้วก็มาเข้าค่ายของชีวิตดีทีละก้าวมีหลายคนบอกว่าบางทีฉันไม่ว่าง2 วันเนี่ยคือเต็มค่ายค่ะก็จะแจ้งว่าเราไม่จําเป็นต้องมาเต็มค่ายนะคะมาชั่วโมงหนึ่งมารายการในตารางเนี่ยเราชอบใจตารางไหนเนี่ยเราอยากจะมาร่วมกิจกรรมตารางไหนเนี่ยเรามาตอนนั้นได้เลยนะคะเราไม่จําเป็นว่าต้องมา2 วัน 3 วันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเราอิสระเสรีในการจัดค่ายนะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะสาธุนะคะน่าโมทนายินดีกับปฐมโศกด้วยจะมีสมณะไปเพิ่ม อ้าวตัวสิกขมาก็จะมาเออสิกขมาสก็มาเพิ่มนั่นเป็นที่แรกที่พ่อครูตั้งหมู่บ้านอย่างเป็นรูปแบบนะเป็นระบบสาโภคีนะก็อยากให้รักษาให้เจริญขึ้นนะจะมาก็อยู่ตอนอยู่ปฐมเหมือนกันย้ายมาอยู่ที่นี่วันนี้เราคงจะหมดเวลาเราพูดถึงเรื่องการอ่านความรู้สึกนะซึ่งมันมีกับเราตลอดเวลาแต่เราไม่เคยกําหนดรู้ใช้อะไรกําหนดรู้ก็ใช้สัญญาของเรานี่แหละความจําของเราจําตอนนี้อารมณ์มันปกติหรือไม่ปกติตอนนี้มันเปลี่ยนไปมันสุขมันทุกข์
แล้วก็สัญญาเนี่ยมันจะไวมากในการทําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราไปกําหนดรู้เรื่องโลกๆอะไรเยอะแยะมากมายแต่ใจเราเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดแต่เราไม่เคยฝึกมันเลยไม่เคยกําหนดรู้มันเลยไม่เคยเปลี่ยนมันให้มันดีเลยนั่นคําถามที่ควรจะถามตัวเองไม่ว่าจะเป็นการตั้งตบะทําอะไรก็ตามหรือการทํางานทําการเรารู้สึกนึกคิดอะไรอยู่ตอนนี้นั่นเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นความรู้สึกปกติดีหรือยังนะแล้วสามารถเปลี่ยนจิตใจได้ไหมความคิดของเราเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิอยู่ตอนนี้ก็ต้องศึกษากันไปเรื่อยๆเนาะเพื่อให้เราพัฒนาไปสู่จุดที่เราอยากจะเป็นกันทุกคนคือหมดสุขหมดทุกข์ตลอดกาลตลอดไปเทินเอาสาธุหมดเวลาครับนมัสการอนุโมทนาสาธุนมัสการครับขอบคุณท่านสมณะคุณค่ะนมัสการอนุโมทนาบุญญาธรรมทุกท่านค่ะอนุโมทนากับญาติธรรมทุกท่านนะครับสาธุ